กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง300บาททั่วประเทศก็เร่งปรับตัวหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะโดยการนำระบบการบริหารจัดการมาปรับใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการพัฒนาเรื่องของทักษะฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนายสุพจน์ภาวจิตรานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้งเปิดเผยเขาว่านโยบายการปรับขึ้นค่าแรง300บาททั่วประเทศส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีการใช้แรงงานจำนวนมากทำให้จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในด้านอื่นๆจึงได้เข้าร่วมกับโครงการกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหาแนวทางในการปรับกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการวัตถุดิบหรือต้นทุนผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บการเพิ่มทักษะของแรงงานให้สามารถทำงานได้มากกว่า1หน้าที่ซึ่งผลที่ได้จากการนำมาปรับใช้ในบริษัทเพียงลายการผลิตเดียวก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านบาทขณะที่ผู้ใช้แรงงานมองค่ะว่าการเพิ่มทักษะหรือการพัฒนาฝีมือของแรงงานจะช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทและที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นส่วนร่วมนะครับระหว่างผู้บริหารพนักงานแล้วก็องค์กรที่เข้ามาช่วยกันปรับปรุงนะครับจึงจากเดิมของเราเนี่ยการทำงานก็คือ1ขั้นตอน1คนนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาร่วมกันปรับปรุงพัฒนาร่วมกันนะครับก็จะเห็นว่าพนักงานเนี่ยจาก1หน้าที่ก็เริ่มทำได้เป็น2หน้าที่เพราะนั้นเสื้อ1ตัวถ้ามีขั้นตอน50คนจากที่เราเคยใช้50ก็อาจจะลดเหลือสัก30หรือ35ส่วนที่เหลือเราก็สามารถนำไป improve ในเรื่องของรายอื่นหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขึ้นลงของความต้องการจากฝ่ายขายนะครับในปัจจุบันก็มีการเหมาะสมค่ะเพราะว่าแต่บางทีเราก็ต้องประเมินตัวเราเองด้วยว่าเราใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเรา300ที่เราต้องอยู่ให้ได้ค่ะแล้วที่มาทำงานที่นี่ก็อย่างเย็บขั้นตอนเดียวก็ต้องได้ของตัวเองอยู่แล้วเพราะที่นี่เป็นลายชิ้นถ้าเราเย็บอย่างอื่นเราก็จะได้สามารถที่จะได้เงินเพิ่มจากตรงนี้ด้วยค่ะครับแล้วตรงนี้ที่ทำการทำได้หลายหน้าที่คือเกิดจากองค์กรเป็นคนพาเราไปอบรมหรือว่าเราเรียนรู้จากยังไงครับเราองค์กรก็มีส่วนค่ะองค์กรคือให้โอกาสเราคือว่าทำหลายอย่างเราก็จะสามารถพัฒนาฝีมือของเราได้ด้วยค่ะด้านนางสิริรัตน์จิตเสรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเขาว่าสำหรับแนวทางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงได้มีการจัดเตรียมโครงการต่างๆกว่า40โครงการพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาให้สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทั้งนี้เชื่อว่าปีนี้จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 รายเนื่องจากปีที่ผ่านมาพบว่าโครงการต่างๆสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตได้มากกว่า 2,200 ล้านบาท